30% ของการผลิตในประเทศในปี2030หรือ2573มันหมายความมากกว่าการผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับมันจำเป็นจะต้องมีเรื่องของอีโคซิสเต็มหรือสภาพแวดล้อมที่จะต้องทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเราได้มีการเซ็น MOU กับบริษัท Foxconn ซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีใหม่นะฮะที่เรามองว่าถ้าทำดีๆเนี่ยมันสามารถมาดิสรัปต์วงการการผลิตรถยนต์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะตีโจทย์ในนี้แตกเนี่ยผมคิดว่าการแข่งขันตรงจุดนี้มันน้อยกว่าจุดอื่นนะครับก็จะทำให้บริษัทไทยอย่างเราเนี่ยมีที่ยืนเสียงตอบรับหลังจากที่ฐานเศรษฐกิจได้มีการจัดงานในรูปแบบสัมมนาออนไลน์นะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของโอกาสยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชมสนใจวันนั้นเนี่ยนะคะพี่โอคะครับเข้ามาชมกันเนี่ยเป็นหมื่นๆปรากฏว่าหลังจากจบงานไปเนี่ยยังคงมีคำถามและมีคนอินบ็อกซ์ของผมเป็นร้อยเลยค่ะครับถามว่าทิศทางจะเป็นยังไงขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะรู้ด้วยว่าทั้งปตท.และ EAที่เขาเป็นเจ้าแห่งพลังงานซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรคะเรื่องยานยนต์ EV ครับกลายเป็นเรื่องที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนจากรถสันดาปภายในมาเป็นรถไฟฟ้าเสียบปลั๊กขับไปและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงจากน้ำมันแต่ปัญหาคือมันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่และประเทศไทยจะผลิตได้จริงอย่างไรรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์พูดวันนั้นชี้แจงวันนั้นบอกเป้าหมายชัดเจนค่ะไอ้นี่คือ EV เต็มรูปแบบนะ EV คือต้องบอกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งไฮบริดมีทั้งปลั๊กอินมีทั้ง BEV BEV นี่คือเป็นเต็มรูปแบบเต็มแล้วก็มี ZEV ด้วยคุณผู้ชม ZEV เนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญก็คือว่าจะไม่มีมลพิษเลยคือซีโร่คาร์บอนใช่ค่ะนะครับคุณสุพัฒนพงษ์ชี้แจงชัดเจนว่าเป้าหมายปี73เนี่ยจะผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะที่เป็น EV เต็มรูปแบบ 725,000 คันค่ะจะผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็น EV เต็มรูปแบบคือยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเนี่ย 675,000 คันค่ะผลิตเป็นรถบัสรถบรรทุกขนส่งทั้งหมด 34,000 คันค่ะและจะติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็น First Charge ทั้งหมดทั่วประเทศ 12,000 หัวจ่ายทั้งหมด นี่คือแผนใช่รองสุพัฒนพงษ์ยังอธิบายภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าแนวปฏิบัติเนี่ยควรจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมส่วนภาษีเดี๋ยวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่เรามาดูเป้าหมายที่จะทำปิกอัพเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราพูดถึงอันนี้นำร่องก่อนเมื่อสักครู่คือ 700,000 แต่นี่เป็นการนำร่องใช่250,000นำร่อง250,000ปี66ถึง68นำร่องเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปี66นะแสดงว่าปีหน้าแล้วอีก2 ปี2ปีเนี่ยจะผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะ225,000 คัน2ปีจะผลิตรถจักรยานยนต์ 360,000 คันค่ะอีก2ปีไม่เกิน2ปีเนี่ยรถบัสกับรถบรรทุกจะเกิดขึ้นอีก 18,000 คันนี่คือแผนทั้งหมดของกระทรวงพลังงานต้องไปด้วยกันและต้องผลิตแบตเตอรี่เพื่อรองรับการชาร์จการเปลี่ยนเราต้องก่อติดเรื่องนี้เพราะเกี่ยวพันกับเราใครที่อยากจะซื้อรถต้องดูแนวนโยบายให้ดีแล้วเดี๋ยวซื้อรถสันดาปภายในใช้น้ำมันเทรนตกเทรนหรือ ใช้ต่อไปบางคนอาจจะซื้อไฮบริดระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าทุ่มไปแล้วช่วงผลิตรถไฟฟ้ามาพอดีและจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าอาจจะเสียโอกาสก็ได้ใช่มาตรการส่งเสริมรองสุพัฒนพงษ์บอกว่ายังไงคุณวิลาสินีใช้มาตรการด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในการลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายและก็ระยะเวลาการขออนุญาตติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าครับโครงสร้างพื้นฐานต้องไปด้วยกันอันนี้โครงสร้างพื้นฐานตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสถานีชาร์จต้องเจรจากับกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ค่ะสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ผลิตอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าวัตถุดิบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้านี่เราต้องผลิตได้และเก็บประจุนะครับเพื่อเก็บกักไฟไว้ใช้เพื่อเปลี่ยนรถในการวิ่งเพราะปัจจุบันเนี่ย300 กิโลใช่ค่ะถ้ามีแบตเตอรี่ประจุอัดเข้าไป
วิ่ง300กิโลเปลี่ยนปุ๊บวิ่งต่อใช่ไม่มีปัญหาครับสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานกับหน่วยตรวจหรือว่าศูนย์ทดสอบภายในประเทศต้องมีด้วยว่าได้มาตรฐานหรือไม่นะคะออกกฎระเบียบแนวนโยบายมาตรการด้านแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วด้วยค่ะ2ปีนี่คือเตรียมการนะครับนี่คือเป้าหมายของตัวรัฐมนตรีรัฐมนตรีคราวนี้เรามาดูคณะกรรมการ EVเขาประชุมกันล่าสุดเลยคุณวิลาสินีผมไปแกะรายละเอียดออกมานี่ยังไม่มีใครมีเลยนะ24มีนาคม2564ค่ะเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยปี68รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเทียบเท่ากับรถยนต์เครื่องสันดาปภายในย้ำนะครับคุยกันหัวข้อนี้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้รถ EV ราคาต่ำกว่าการใช้น้ำมันหรือเทียบเท่ากันเพราะอย่างน้อยเนี่ยคนต้องคิดแล้วว่าถ้าซื้อเนี่ยต้องไม่แพงกว่าคือรถไฟฟ้ายังไงต้องต่ำกว่าเพราะเครื่องยนต์กลไกน้อยกว่าค่ะเป้าหมายที่สรุปร่วมกันปี68นี่ล่นลงมาแล้วนะ อีก2ปีนะคะคุณผู้ชมประเทศไทยจะมียานยนต์ไฟฟ้ารวมทุกประเภท1ล้าน55,000 คันใช่เห็นไหมรถยนต์รถปิกอัพเท่าไหร่420,000คัน420,000คันค่ะรถจักรยานยนต์622,000คันรถบัสและรถบรรทุก31,000คันค่ะนี่เขาจะทำให้เป็นล้านคันครับปี68นี่เป้าของคณะกรรมการ EV นะมาต่อดูและปี68เนี่ยเขาบอกเขาจะทำผลิตเนี่ยพอ10ปีต่อไปจะผลิตให้ได้ 18.43 ล้านคันพี่โอยากนะยากฮะแล้วเป็นรถยนต์รถปิกอัพเนี่ย8ล้าน6ค่ะมอเตอร์ไซค์อีก9ล้าน3ค่ะรถบัสและรถบรรทุก 450,000 นี่คือเป้าหมายทั้งหมดที่จะทำครับและต้องทำให้ราคารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกด้วยคราวนี้ตัวเอกชนน่ะเนี่ยทำอย่างไรสำคัญเลยปตท.เนี่ยถือว่าถูกผูกติดอยู่กับพลังงานแบบเก่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีการวางวิสัยทัศน์ใหม่วางกลยุทธ์ใหม่หลายคนถามแล้วปตท.มีวิสัยทัศน์อย่างไรจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะคะซึ่งในงานนี้คุณโด่งอรรถพลฤกษ์พิบูลย์นะคะ CEO ใหญ่ของปตท.ก็ได้ชี้แจงด้วยตัวเองด้วยว่าเขามีแนวทางอย่างไรบ้างกับเรื่องของ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยไปติดตามกันค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องแบตเตอรี่ก็ เรามีการสร้างเขาเรียกว่าไพลอตแพลนนะครับใช้เทคโนโลยีของบริษัทที่อเมริกานะครับที่เราไปถือหุ้นอยู่เรียกว่า 24M อันนี้เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเซมิโซลิดอีกอันนึงที่ทำก็คือในเรื่องของที่ผมเรียกว่าแบตเตอรี่ยักษ์นะฮะระบบกักเก็บพลังงานนะครับเรียกว่า G-box charger ที่เป็นแบบ quick charge เนี่ยมันใช้ไฟเยอะนะก็ต้องเดินสายไฟจากไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาใหม่ในปั๊มนะครับทีนี้บางที่มันไม่สะดวกก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยไป เวลาคนเข้ามาชาร์จก็สามารถปล่อยพลังงานจากตัวบ็อกซ์นี้ได้นะขนาดก็เท่ากับประมาณ1คอนเทนเนอร์นะฮะมาถึงตัวธุรกิจตัวรถไฟฟ้าเลยนะครับถ้าใครตามข่าวก็เราได้มีการเซ็น MOU กับบริษัท Foxconn ไต้หวันนะครับซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีใหม่นะฮะที่เรามองว่าถ้าทำดีๆเนี่ยมันสามารถมาดิสรัปต์วงการการผลิตรถยนต์ได้เลยต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกแพลตฟอร์มที่ทำให้รวมเรื่องเซอร์วิสของรถไฟฟ้าเข้ามาในแพลตฟอร์มเดียวนะแพลตฟอร์มนี้ก็จะให้บริการทั้งถ้าอยากจะซื้อก็ได้เช่าขับก็ได้ลองขับก็ได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียวนะแค่คลิกเดี๋ยวรถถึงหน้าบ้านคุณนะอันนี้ก็กำลังจะเปิดตัวภายใน2เดือนนี้ขอให้ติดตามดูแล้วกันนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องรถ2ล้อแล้วนะเรากำลังจะทำไพลอตนะครับ เรียกว่า Swap and Go นะฮะรถ2ล้อเนี่ยจริงๆแบตเขาไม่ใหญ่มากนะครับเพราะนั้นเราใช้วิธียกเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาในการชาร์จมันใช้เวลานะครับก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่เรากำลังจะลอนช์อีกอันนึงก็คือตัวอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของตัวชาร์เจอร์นะครับอันนี้ก็
มีทำทั้งในสถานีบริการน้ำมันแล้วก็นอกสถานีนะครับในสถานีก็ใช้ PTOR นั่นแหละในปั๊มปตท.นะครับก็ตอนนี้เขามีอยู่30ตัวแล้วเป้าถึงสิ้นปีนี้ก็ให้ได้100ตัวนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการกระจายวางไปตามจุดในต่างจังหวัดนะเพื่อให้รถ EV เนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดได้นะครับมีอีกอันนอกสถานีบริการน้ำมันก็ผ่านบริษัทลูกของเราที่เรียกว่าออนไอออนนะครับก็เป้าปีนี้ก็ติดตั้งให้ได้100ตัวนะครับเพราะนั้นรวมกันในทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันก็ประมาณ200ตัวนะครับฟังแล้วได้สรุป1ข้อเลยว่าปตท.เนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านเรื่องของธุรกิจพลังงานอย่างเดียวไปแล้วพี่โอพูดง่ายๆคือปตท.เปลี่ยนพลิกโฉมจากการขายน้ำมันการขุดเจาะน้ำมันมาทำธุรกิจที่ครบวงจรเมื่อกี้ดูขนาดจะทำ EV เนี่ยจะทำถึงขนาดสร้างแพลตฟอร์มซื้อก็ได้ขับก็ได้เช่าก็ได้มีบริการครบวงจรมีบริการทุกอย่างสอบถามอะไรกันอยู่ในนั้นนะครับนั่นคือการเตรียมพร้อมของเอกชนเอกชนน่ะเคลื่อนไปแล้วรอคิกออฟเท่านั้นนี่ลายเดียวนะค่ะปตท.ลายเดียวนะค่ะยังมีอีกลายนึงนี่เชี่ยวชาญเรื่องของแบตเตอรี่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าจะบอกไปว่าถ้าหากเป็น EA ที่จะบอกว่าทำแบตเตอรี่อย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วเช่นเดียวกัน EA ได้มีการทำทั้งหัวชาร์จทำทั้งการสร้างเรือไฟฟ้าโอ้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดพี่โอสิ่งสำคัญที่ EA ได้พูดในงานนี้นะคะในเรื่องของการจับมือพันธมิตรเพื่อที่จะมาผลิตแล้วก็ให้คนไทยได้มีโอกาสใช้เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรนะคะไปลองฟังกันค่ะผมคิดว่าถ้าเราต้องการจะไปcommercial vehicle นะครับ commercial vehicle หมายถึงอะไรบัสก็ใช่เรือก็ใช่นะครับรถลักษณะพาหนะลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นพาหนะที่ต้องใส่แบตเตอรี่จำนวนเยอะแต่ปัญหาอุปสรรคของแบตเตอรี่ก็คือการชาร์จที่มันใช้เวลานะครับซึ่งเป็นอุปสรรคของทำให้ commercial vehicle เนี่ยมันไม่สามารถจะตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีการพัฒนานะครับพัฒนาระบบ charging station นะครับ charging solution ของเราเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ารถบัสของเราเนี่ยนะครับซึ่งสามารถวิ่งได้250เนี่ยถ้าเป็นรถบัสปกติเนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่เราสามารถชาร์จมันได้ 0-80% ภายใน15นาทีนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยพอเราพูดถึงของที่มันใหญ่ขึ้นก็คือเรือนะครับเรือเนี่ยใส่แบตเตอรี่เกือบ 3-4 เท่าของรถบัสนะครับเราก็ยังกลับมาที่ชาร์จอยู่ที่15นาทีเหมือนเดิมนะครับโดยใช้กำลัง power เนี่ยถึง 3.2 เมกะวัตต์ซึ่งผมถือว่าเป็น power ที่สูงลำดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราเอาชาร์จเจอร์ไปตั้งนะครับเฉยๆเราทำโซลูชันนะครับที่เริ่มตั้งแต่แบตเตอรี่มาจนถึงวีฮิเคิลจนมาถึงตัวชาร์จเจอร์ให้มันสามารถนะครับมีเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะชาร์จได้เร็วโดยไม่ได้มีคำนึงหรือมีข้อจำกัดของตัวแบตเตอรี่นะครับ capacity นะครับอันนี้ผมให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยคนอาจจะเห็นว่าไอ้ชาร์จเจอร์ที่เราติดไปเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีอยู่1,062จุดที่สำคัญก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมี 1,633 หัวชาร์จเนี่ยฮาร์ดแวร์เราไม่ได้ซื้อนะฮะฮาร์ดแวร์นี่เกิดจากการดีไซน์ในกลุ่มของเราผลิตเอาไปติดตั้งแล้วก็ประกอบออเปเรตโดยกลุ่มของเราหมดเลยนะครับอันนี้ฮะอยากให้เห็นครับว่าวันนี้เวลาเราทำรถขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้รถเข้ามาหลายยี่ห้อมากมีหลายไอเดียมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเน้นที่รถที่เป็น passenger car แต่รถขนาดใหญ่เนี่ยทำไมคนไม่เน้นปัญหาหลักของมันก็คือชาร์จยังไงให้เร็วและทำยังไงให้แบตเตอรี่มันทนแล้วเราก็มาผลิตนะครับ product champion ของเราอย่างเช่น e-ferry ก็ดี e-bus ก็ดีแล้วไม่นานเนี้ยเราก็คงจะมี truck เพราะเราเชื่อว่าอะไรฮะเพราะว่ารถเชิงพาณิชย์เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานหนักนะครับรถยิ่งใช้เยอะก็จะเป็นรถที่ประหยัดพลังงานเยอะเพราะว่าข้อจำกัดคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันแพงแต่ถ้าเรายิ่งใช้เยอะเราเซฟพลังงานเราก็จะได้ต้นทุนเนี่ยของเราคืนได้เร็วนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะตีโจทย์ในนี้แตกเนี่ยผมคิดว่าความแข่งขันตรงจุดนี้มันน้อยกว่าจุดอื่นนะครับก็จะทำให้บริษัทไทยอย่างเราเนี่ยมีที่ยืน EA นี่เขามุ่งไปเรื่องของ passenger car บัสเรือทรัคหรือว่ารถบรรทุกนั่นเองพี่โอฟังคุณสมโพจน์พูดแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าทาง EA เนี่ยก็มีนวัตกรรมที่ได้เรียกว่าอาจจะก้าวหน้าแล้วก็ล้ำหน้าไปมากครับชาร์จทีนึงพี่โอคะ15นาทีเต็มสำหรับเรือสำหรับรถครับกรณีของการปรับตัวของเอกชนเนี่ยเราเห็นได้ชัดค่ะ EA เน้น passenger ตัวยานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ในบ้านเราต้องบอกว่าตื่นตัวมากล่าสุดผมคุยกับใครMG คุณรู้ไหมตอนนี้ขนาดได้รับการปันรถมาจากเมืองจีนนะเป็นรถไฟฟ้านะใช่ไหมคะค่ะมาขายเมืองไทยเนี่ยได้รับน้อยมากแต่ทุกเดือนขายหมดเรื่องเลยตอบรับดีขายหมดเรื่องเลยแสดงว่าคนอยากซื้อรถ EV ใช้นะพี่ถูกแต่ปัญหาของบ้านเราก็คือหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ครับตอนนี้มีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือหัวจ่ายสถานีจ่ายและสถานีที่เสียบเราไม่สามารถที่จะฝ่ากฎหมายกติกาของบ้านเมืองไปได้เลยเพราะคนที่ดูแลตรงนี้อยู่เขาเรียกเป็นแชร์โบครับกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่แชร์โบนั่นก็คือ2การไฟฟ้าการไฟฟ้าภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงคนอื่นเนี่ยไปทำในเรื่องของการขายกระแสไฟเวลาชาร์จเนี่ยคิดตังค์จากเขาเนี่ยไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องไปทำที่นี่ที่เดียวไอ้ที่ตามห้างที่ตามสถานที่บริการเพื่อเสียบชาร์จไฟน่ะที่กระจายออกเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยคิดตังค์จากคนไม่ได้เขาถึงใช้เป็นวิธีการจอดคิดค่าจอดไงแต่ชาร์จเอาลักกะปิดลักกะเปิดเรื่องราวแบบนี้แนวทางแบบนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับคณะกรรมการของการไฟฟ้าภูมิภาคคณะกรรมการของการไฟฟ้านครหลวงต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้และทำให้กลไกการสนับสนุน EV ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วอย่าตั้งขีดจำกัดหรือตั้งด่านตัวเองเป็นแชร์โบในเรื่องนี้